วัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับพี่เอ๋อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกไลฟ์นะครับวันนี้ครับเรามีแขกพิเศษนะหนึ่งท่านแล้วก็มีพิธีกรด้วยแขกรับเสิร์ฟเอ้ยแขกรับแขกพิเศษผมอยู่ด้านข้างครับนี่ครับพี่ต่อนะฮะสวัสดีครับผมพี่ต่อแล้วก็พิธีกรรับเชิญครับพี่เต้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนอย่างที่ผมจู่หัวไว้นะพี่เต้ยนะใช่เราพาทุกท่านมาชมรถGT Grand Touring Grand Touring ในยุคโอ้นี่คือตัวเอียงอ่ะตัวผมเอียงอยู่ในยุค70 นะครับเป็นรถที่หายากเดี๋ยวผมจะให้เล่าที่มาที่ไปกับพี่ต่อดีกว่าครับอ่าฮะพี่ต่อครับสวัสดีครับเป็นมายังไงครับกับรถคันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยผมหาเป็น SL นะครับ SL รุ่น W107 ฮะจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบรถคลาสสิกชอบรูปร่างรถที่เป็นรถคลาสสิกสวยๆนะครับช่วงนั้นพอหาเบนซ์ได้ลำบากเหมือนกันนะฮะก็เลยบังเอิญโชคดีมากนะครับเห็นคันนี้นะจอดประกาศขายอยู่นะครับแล้วก็ลองติดต่อลองคุยดูรูปร่างแล้วไปคุยประวัติดูต่อปรากฏว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็น legendary ต่อมาจากตำนานของ E-Type โอ้โหนะครับนะแล้วก็ยิ่งดูรูปทรงยิ่งมองนานๆยิ่งรักยิ่งชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสภาพที่ตอนนั้นที่เราได้มาเนี่ยหรือที่เรากำลังจะได้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะรักษามาดีนะครับนะซึ่งก็เหมาะสมกับคนที่เล่นรถคลาสสิกก็คือว่าเรากำลังมีกำลังเงินที่เรายอมจะจ่ายได้เท่าไหร่เราก็เลือกสภาพที่ดีที่สุดในเวลานั้นก็ได้คันนี้มาโอ้โหพี่เต้ยคันนี้พิเศษยังไงอ่ะJaguar XJS เป็นอย่างที่พี่ต่อเล่ามาสักครู่คือเป็นเลเจนด์ต่อจาก Jaguar E-Type ซึ่งสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับ Jaguar มากนะครับรุ่นนี้ก็เลยรับภาระตั้งแต่เกิดแล้วเป็นรุ่นที่ Jaguar พยายามที่จะ penetrate เข้าไปในตลาดอเมริกันนะครับใช้เครื่องยนต์ใหญ่เข้ามาต่อสู้กับเครื่องยนต์ V8 ของอเมริกันแล้วก็เข้าไปในตลาดนั้นพยายามจะสร้างชื่อเสียงทำตัวเป็น GT คือการ Touring Car เปลี่ยนคอนเซ็ปต์จาก Jaguar E-Type ซึ่งเป็นสปอร์ตซะหน่อยคันเล็กกว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็ตอนนี้ตัวเองแบกรับภาระในการทำตัวเป็นรถหรูมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับตลาดของคนรุ่นใหม่ในยุค70นะครับของพี่เต้ยด้านหลังเป็นยังไงอ่ะนั่งสบายมากครับนั่งสบายมากผมสูง175ซมด้านหลังนั่งอย่างสบายทรงเบาะเคิร์ฟลงไปนะครับเพื่อที่จะรับกับสรีระทำให้ศีรษะเราไม่ชนกับด้านบน uh-huh. นะครับนั่งสบายมากคุณภาพหนังเยี่ยมมากเจ๋งมากครับหูได้มานั่งเขาต้องบอกว่าผมได้มานั่งรถพิเศษอีกแล้วแน่นอนนะครับแน่นอนครับหายากมากในไทยนะครับหายากมากในไทยมีกี่คันได้พี่เต้ยโอ้ผ่านหูผ่านตากันในคงคนเล่นรถก็เรียกว่าผมว่าไม่ถึง10ดีมั้งครับนะที่เห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วพี่ต่อครับพี่ต่อได้รถคันนี้มาแล้วเนี่ยดูแลรักษายากไหมอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยก็ทำใจไว้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้รถเก่ามาก็ถือว่าเป็นรถเก่าเลยเนาะเป็นรถเก่ารถเก่าเราก็ไปเอาเข้าอู่คิดว่าน่าจะดีที่สุดละให้ดูให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้หมดอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับนะนั่นคือสิ่งที่ทำครั้งแรกๆที่ได้มาก็ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาขับกลัวอะไรครับพี่กลัวมันดับกลัวรถดับใช่แต่คือผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคอนโซลเนี่ยมีนิดเดียวเองนะเท่ากับตรงนี้แต่กระโปรงหน้ารถยาวมากใช่ยาวมากๆอ่าฮะเป็นลักษณะของรถ GT ครับลักษณะรถ GT อย่างนึงคือความที่เป็นรถหน้ายาวครับสัดส่วนของรถหน้ารถยาวท้ายรถก็สั้นหน่อยแต่ว่าก็ยังใหญ่เพียงพอที่ต้องสัมภาระท้ายยังใส่กระเป๋าสัมภาระของคน2คนที่ใช้เดินทางไกลได้หน้าเครื่องนะด้านตัวถังด้านหน้ายาวขึ้นเพราะว่าต้องใส่เครื่องยนต์ใหญ่เช่นกันเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงของรถ GT พี่เต้ขออนุญาตถามหรือพี่ต่อก็ได้ครับครับข้างหน้ารถนี่มันมีไอ้ปุ่มอะไรบ้างครับเนี่ยได้อธิบายได้เลยครับอ่าฮะทางซ้ายสุดก็เป็นทัศน์ครับก็ไฟอันนี้คือไฟฉุกเฉินใช่ครับฉุกเฉินครับด้านนี้เป็นกระจกที่ฮีเตอร์สำหรับเมืองหนาวนะครับมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเราใช้เป็นปุ่มกดใช่ครับแล้วก็ต่อไปนาฬิกาอันนี้ผมรู้แล้วคลาสสิกหน่อยนี่นี่เป็นไฟแผ่นที่นะครับซึ่งเป็นไฟภายในไปนี่คืออะไรล่ะและนี่ก็เป็นไฟภายในอีกส่วนภายในตอนแรกได้มาแมป
Google Map อะไรเราก็นึกว่าเป็น Navigator ไอ้รุ่นนั้นอยู่ใน Navigator มี GPS แล้วโอเคแล้วผมถามหน่อยวิทยุนี่คือวิทยุเดิมมั้ยถ้าตัวนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่เดิมครับสมัยนั้นมีวิทยุมาให้มั้ยอ่ะพี่เตอร์มีครับมีหลายๆคันก็ติดมาครับแต่ว่าทรงผมไม่ใช่แบบอันนี้น่าจะเป็นเบนซ์มาลักษณะเหมือนกับเป็นแบ็คเกอร์กันไม่น่าจะเป็น Mercedes ใส่และความพิเศษพี่เตอร์ผมเห็นเมื่อกี้นี้ผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วแวบๆเกียร์คันเกียร์ใช่ครับก็เป็นทรงตัวด้ามจับก็จะเรียนแบบของตัวเครื่องยนต์เอ้ยโทษทีครับตัวเครื่องบินในสมัยก่อนเหมือนเวลาเราขึ้นใช่ครับถ้าเห็นตามภาพยนตร์เนี่ยครับคือคันที่ใช้สำหรับเร่งเครื่องเพื่อที่จะเทคออฟก้านคนนิดเดียวท่านผู้ชมดูเห็นนะก้านมีแค่นี้ตรงที่จับก็ใช้นิ้วคีบเอาครับเอ็นเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของจากัวนะเป็นเสน่ห์เลยตายแล้วเสน่ห์อย่างนึงเลยผมอยากให้รถใหม่เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้บ้างอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นนี่นั่นแล้วนะพี่เป็นปุ่มกลมๆแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาหรือไม่งั้นก็เป็นปุ่มกดใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยดูจะหักไหมดูเบาะบางแต่ไม่เลยครับอันนี้แข็งแรงเป็นงานลงฐานเลยมั้งแข็งแรงมากมากผมมีรุ่นที่มีเกียร์อย่างนี้อยู่คันนึงแล้วพอมาใต้ข้างใต้ครับพี่เตอร์ครับมีอะไรบ้างครับปุ่มเป็นไฟพวกนั้นเป็นไฟครับเป็นไฟเฮดไลท์บ้างไฟรีตัวหน้าปัดครับอย่างที่เดี๋ยวขออนุญาตเล่าตัวหน้าปัดนี่มีความเป็นทรดิชันนอลบวกกับความโมเดิร์นในสมัยที่รุ่นนี้ถูกดีไซน์ขึ้นครับวงแบบกลมซ้ายขวาเป็นแบบทรดิชันนอลคือแบบที่ใช้กันมานานแล้วแต่ตรงกลางจากัวพยายามแทรกความเป็นสมัยใหม่ของสมัยก่อนนะครับนึกถึงปี70นะครับเป็นช่วงนี้นะครับเป็นลักษณะของบาร์กราฟเนี่ยซึ่งมีเข็มวิ่งขึ้นลงในแนวดิ่งเนี่ยสำหรับที่เรียนแบบลักษณะของเครื่องบินมาเช่นกันโอ้โหพี่งั้นแต่ถามหน่อยคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่พี่ต่อน่าจะรู้พี่ต่อต้องพูดถึงแล้วเครื่องยนต์คันนี้เท่าไหร่ครับรู้ตั้งแต่ตอนซื้อคือ12สูบนะ12สูบเครื่องยนต์ 5,300 5,300 cc รู้ซึ้งตอนจ่ายค่าต่อภาษีนะครับรู้ซึ้งเลยเครื่อง 5,300 cc ทำไมเขาทำถึงเครื่อง 5,300 เลยพี่ต้อยจริงๆแล้วตอนนั้นคืออย่างที่ว่าครับคือเขาต้องการที่จะแข่งขันกับตลาดเครื่องยนต์ V8 ของอเมริกันนะครับเขาต้องการเครื่องที่ใหญ่แล้วก็ powerพอที่จะสู้กับเครื่องพวกนั้นได้เขาจะเอาเครื่องเอารถคันนี้ไปขายในตลาดอเมริกาใช่ครับเป็นตลาดที่ทำเงินได้ดีครับในช่วงนั้นแล้วจากัวเองกำลังอินดี้กับมันดีมากครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปดูโฉมหน้ารถแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่เดี๋ยวให้พี่ตอบกับรถดีกว่าครับได้ครับข้างหน้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมได้เห็นโฉมจริงๆแล้วรถคันนี้คือหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะให้ทุกท่านดูหน้าตาคันนี้ว่าเป็นรถและผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยตั้งแต่เกิดมาอายุขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นรถคันนี้วิ่งบนถนนไม่เคยเจอครั้งแรกเลยเหรอพี่เอน่าจะเป็นครั้งแรกจริงเลยครับถ้าจะเห็นจริงๆนะครับคือการเปิดรูปในอินเทอร์เน็ตนะฮะก่อนที่ผมจะมาหาพี่นี่ผมก็เสิร์ชรูปแล้วเสิร์ชก็ไม่รู้ว่าเป็นคันนี้เพราะรุ่นนี้ถามพี่เต้ยรุ่นนี้ประวัติมันยาวตั้งแต่ปีค.ศ.จริงๆแล้วเริ่มต้นครั้งแรกโปรเจกต์ที่จะมาเป็นตัวนี้มาตั้งแต่ปี1964-65แล้ว1964นะท่านผู้ชมมาซีเรียสจริงปี1971เริ่มซีเรียสว่าต้องทำรุ่นนี้ออกมาให้ได้แล้วแล้วตัวจริงโผล่มาปี1975ตัวจริงคือรุ่นนี้เนี่ยคันนี้สำเร็จออกมาปี1975ออกสู่ตลาดถามนิดนึงครับครับนุ่มไหมครับนุ่มมากท่านผู้ชมรถ GT เอกเข้าใจว่ารถ GT ต้องแข็งกระด้างโอ้ต้องนุ่มเดินทางสบายไกลๆกดคันเร่งนิดเดียวเป็นรถเหมือนข้ามทวีปข้ามเมืองข้ามใช่ครับนี่แหละคือการทัวริงสมชื่อที่สุดเดี๋ยวเราจะได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางดีใช่ครับแต่ก็ไม่นะของเอ๋อ่ะของผมอ่ะกว้างกว้างครับยืดขาเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่เราสองคนยืดแต่คนสูงร้อยเท่าไหร่175นิดนึงแต่ว่าทรงเบาสบายมากทรงเบาสบายมากเราจะได้เห็นตัวจริงรถแล้วฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูเดี๋ยวเราก็หาตรงนู้นไหมใช่ได้เลยครับพี่เราจะให้ทุกท่านได้ชมกันเต็มๆแล้วเป็นรถที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่มีทางได้เห็นถ้าได้เห็นก็คงอยู่ในมิวเซียมหรืออยู่ในพิพิธภัณฑ์รถนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเอาเลยครับพี่จอดเลยเรามาดูกันได้แล้วถือว่าจะบอกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอยากเจาะลึกกันเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมเจาะลึกคันนี้มาให้ท่านผู้ชมชมในเว็บไซต์คมชัดลึกนะฮะเดี๋ยวผมเปิดประตูนี่ครับการเปิดรถและเครื่องใหญ่แล้วผมจะให้ทุกท่านดูพี่เต้ยข้างหลังผมนี่การออกนะฮะสบายมากสบายมากยังออกได้ไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงครับเรามาดูหน้ารถมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถแล้วพิธีกรของเรานี่มันทำไมมันคือรถเจมบอนด์ไหม
ในนี้คือยุครถใครบ้างครับจริงๆแล้วทาโก้เองก็คู่กับหมายแอสตันมาร์ตินนะครับรุ่นนี้ก็มีแอสตันมาร์ตินจริงแล้ว DB Series เนี่ยก็ทำตัวเป็น GT มานานนมแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วอาจจะคล้ายๆกับรถที่เจสบอนใช้แต่เจสบอนโอเคเขาอาจจะมีในเชิงมาร์เก็ตติ้งทำให้แอสตันมาร์ตินเข้าไปในหนังเจสบอนได้อยู่ตลอด แต่พูดถึงตัวทรงความเป็น GT แล้วเนี่ยตัวนี้จะมีเสน่ห์เหมือนกับแอสตันมาร์ตินคือมีความเป็น GT อยู่ในตัวสูงมากให้ท่านผู้ชมดูข้างหน้าลองดูด้านข้างจะเห็นพอพอชั่นรถชัดเจนมากหน้ายาวท้ายท้ายจะสั้นนิดนึงครับเหมือนพี่ต่อครับขับยากไหมอ่ะไม่ยากคือกะระยะช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่เรารู้สึกว่าหน้ามันยาวผิดปกติเนี่ยเวลาเราจะไปต่อท้ายใครเนี่ยเราก็ต้องระวังการมีมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะก็ระวังแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะวงเลี้ยวเองตอนแรกก็คิดว่าจะกว้างมากนะฮะเนื่องจากว่าหน้ายาวก็ไม่แต่ยากอย่างเดียวคือตอนถอยจอดถอยจอดก็ถอยจอดเนี่ยเนื่องจากพวกโซเชียลด้านหลังเนี่ยมันจะสั้นกว่าแคบกว่าเวลาเรากะระยะการบิดการหมุนเนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็หลังๆก็ไม่มีอะไรพี่เต้พาดูรถดูเครื่องยนต์ดีกว่าเราให้ท่านผู้ชมดูดูท่าการเปิดดูท่าการเปิดนี่เขาโดนมาครับท่านี้นี่ท่ามาตรฐานครับท่ามาตรฐานปลดล็อกนี่ท่านผู้ชมดูนี่คือเครื่อง V12 5,300 cc โดยประมาณนะครับตามสเปค285แรงม้าสำหรับช่วงปีแรกๆที่ออกตลาดนะครับช่วงหลังพอมีการพัฒนามากขึ้นก็แรงม้าก็อัพขึ้นมาเป็นใกล้ๆ300แรงม้าอันนี้เท่าไหร่นะครับ285แรงม้าในช่วงปีแรกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกอันนี้เป็นช่วงปีแรกสังเกตถ้าเอาง่ายสุดนะครับก็ดูที่ตัวแป๊บที่เป็นตัวรางน้ำมันนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าแป๊บกลมส่วนรุ่นที่ต่อมาที่พัฒนาให้ตัวห้องเผาไหม้เนี่ยมันทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแป๊บเหลี่ยมอันนี้คือสังเกตที่ง่ายที่สุดเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถอีกดีกว่าแต่ผมแอบบอกท่านผู้ชมนะฮะมันมีข้อสงสัยอันหนึ่งวิธีปิดก็ไม่ธรรมดาวิธีปิดนี่คือท่าการปิดต้องกดทำไมมันนุ่มนี่สลักมันลงไปเฮ้ยมันเป็นใช้สลักยึดพูดดีมากใช่ใช้สลักยึดท่านผู้ชมเป็นสลักยึดเดี๋ยวเรามาดูว่ารถ GT แบบนี้มีอะไรบ้างด้านท้ายโอเคเราพูดถึงตัว Flying Buttress ไหมครับอันนี้เดี๋ยวพี่ต่อเรียนเชิญตอนแรกที่เห็นรถคันนี้ก็งงเอ๊ะทำไมจะมีตรงนี้ยื่นขึ้นมานะครับแต่ว่าพอไปอ่านรีวิวต่างๆเนี่ยก็รู้ว่าเป็นตัวที่ทำมาสำหรับเพื่อให้แอโรไดนามิกดีนะครับแต่ว่าก็มีจุดด้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่มันมี flying buttress ยื่นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับนะทำให้เวลามองด้านหลังเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งขับในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีมอเตอร์ไซค์มาอยู่มันจะมี blind spot อยู่ที่อาจจะทำให้เห็นไม่ชัดนะเลยต้องไปเปลี่ยนกระจกมองหลังให้มันยาวขึ้นขออนุญาตเสริมในส่วนของ history นิดนึงตัวนี้เป็นส่วนสำคัญมากรถไม่กี่รุ่นในโลกเท่านั้นนะครับที่มีตัวที่เรียกว่า flying buttress ตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะจะเป็นการเป็นส่วนของสามเหลี่ยมเชื่อมระหว่างท้ายรถกับตัวของส่วนของหลังคานะครับตรงนี้หนึ่งเรื่องคือช่วย aerodynamic ช่วยให้ stability ที่ความเร็วสูงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเวลาที่ลมมันลู่เข้ามาอีกอย่างนึงที่สำคัญคือมันเป็นตัวสร้าง rigidity หรือความแข็งแรงให้กับโครงตัวถังด้วยนะครับอันนี้จริงๆแล้วชื่อมาจากไหนชื่อมาจากตัวอาคารที่อยู่เป็นพวกโบสถ์ในยุโรปสังเกตว่าถ้าไปดูในภาพนะครับจะมีทรงอาคารตั้งแล้วก็มีสามเหลี่ยมเนี่ยคอยดึงตามยอดอาคารเข้าหาพื้นนี่แหละครับคือตัวหลักการเดียวกันงั้นเราดูข้างหลังกันด้วยโอเคดูมาดูข้างท้ายที่ความเป็น GT จะอยู่ที่ว่าห้องสัมภาระท้ายถึงแม้จะเป็นสปอร์ต2ประตูแต่ห้องเก็บของยังต้องกว้างขวางมียางอะไหล่อยู่ในนี้เลยมียางอะไหล่นี้ด้วยครับแล้วก็ใส่กระเป๋าได้แน่นอนเห็นชัดเจนว่า2ใบนี่สบายมากอยู่แล้วสำหรับการเดินทางนะครับข้ามทวีปข้ามเมืองท่านผู้ชมดูในส่วนของ Flying Buttress ตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่เคยทราบว่าจริงๆแล้วของจากั่วเนี่ยใครเป็นคนออกแบบตรงนี้จริงๆแล้วเขาชื่อ Malcolm Sayer นะครับเขาเป็นคู่หูกับเซอร์วิลเลียมลียงซึ่งเป็นคนดีไซน์รถแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทจากั่วตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเขาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่อง Aerodynamicอีกอันที่อยากจะเสริมคือเรื่องสีฮะคันนี้ที่เตะตาตั้งแต่ก็คือสีด้วยที่พี่ต่อชอบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าดูสีเนี่ยนะฮะสีมันจะออกแนวฟ้าแล้วก็เขียวนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนแสงเนี่ยเช่นเวลามันโมเพมากกว่านี้มันจะออกเทาๆเหลื่อมๆตอนหลังก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเป็นสีเขาเรียก King Fisher Blueสีเดิมๆของรถเขาใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นฟ้าแบบฟ้านกกินปลาจะลืมเหลือมนะฮะก็สวยดีครับโอเคครับก็
สมควรต้องก่อนเวลาแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมเวอร์ชั่นจริงของเราฮะเราจะเจาะมาให้ทุกท่านชมรายละเอียดของรถคันนี้ของพี่ต่ออย่างละเอียดนะครับวันนี้ในช่วงไลฟ์เรา3คนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในคมชัดลึกเท่านั้นนะครับในทั้ง Facebook แล้วก็ในแฟนเพจคมชัดลึกที่นี่ที่เดียวครับเล่าเรื่องรถจะพามาให้ชมรถแปลกๆคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรติดตามกันอีกนะครับวันนี้พวกเรา3คนต้องขออนุญาตลาครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนิ่มเนาะพี่ชอบคือนิ่มนวลมากดีมากพูดดีพูดดีแต่นี่เสียงเดิมป่ะ